Hi Bakery สวัสดีค่ะ EP นี้เราก็จะมาทำขนมเข่งมะพร้าวเผากันนะคะสูตรไฮลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะคะสามารถกดดูได้เลยค่ะก่อนจะสูตรเพื่อนๆก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาไฮลงเมนูใหม่ๆค่ะวันนี้เราจะทำขนมเข่งนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีขนมไปไหว้ตรุษจีนกันนะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะเตรียมการหั่นมะพร้าวนะมะพร้าวที่ใช้เป็นมะพร้าวเผาเนื้อ2ชั้นนะคะแบบที่อ่อนจนเป็นวุ้นเราจะไม่ใช้นะวันนี้ให้ใช้ทั้งหมด1ลูกเลยค่ะต่อมาเตรียมอ่างผสมใบใหญ่นะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป15กรัมค่ะแป้งข้าวเหนียวขาว85กรัมแล้วก็น้ำตาลทราย80กรัมค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบหวานสามารถลดได้นะคะหรือว่าถ้าอยากได้หวานกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้จากนั้นก็คนของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันค่ะต่อมาเราก็ใส่หัวกะทิลงไปทั้งหมด70กรัมค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะจากนั้นก็นวดแป้งและกะทิให้เข้ากันตอนที่เรานวดแรกๆค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นแห้งๆใสๆแบบนี้ก็คือเป็นปกตินะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเติมน้ำลงไปเขาก็จะเหลวขึ้นเองค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะนวดจนกระทั่งแป้งทั้งสองสีนะคะแล้วก็น้ำตาลเข้ากันจากนั้นนะคะใช้น้ำมะพร้าวเผาที่มากับมะพร้าวอะค่ะใส่ลงไปให้ใช้ทั้งหมดประมาณ30กรัมนะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็นวดค่ะแป้งเขาก็จะมีความเหลวขึ้นให้นวดจนกระทั่งน้ำตาลละลายจนหมดนะคะเนื้อของตัวแป้งเนี่ยเขาจะข้นแต่ว่าไม่ข้นมากนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆนมข้นหวานนะคะตอนที่เราใส่น้ำมะพร้าวลงไปเนี่ยเราต้องค่อยๆใส่นะคะเมื่อได้เนื้อเหลวตามที่เราต้องการแล้วก็พอนะนวดแป้งได้ที่แล้วนะคะก็วางแป้งพักไว้จากนั้นก็นำน้ำมันพืชมาทาให้ทั่วเข่งค่ะทาบางๆแต่ต้องทาให้ทั่วนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดเข่งนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเข่งแบบนี้สามารถใช้พิมพ์ซิลิโคนที่ทนความร้อนมาใช้แทนเข่งก็ได้แต่ว่าก็จะต้องทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์เช่นกันค่ะจากนั้นเราก็กลับมาที่ตัวขนมนะคะใส่มะพร้าวเผาลงไปประมาณครึ่งนึงนะคะแล้วก็คนจนเข้ากันค่ะอันนี้ไฮจะหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะเพราะว่าถ้วยขนมเข่งของไฮค่อนข้างเล็กค่ะผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของถ้วยซิลิโคนนะเดี๋ยวเราจะต้องแกะแล้วคว่ำเขาลงใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ใส่มะพร้าวลงไปด้านล่างก่อนเพื่อที่ให้เดี๋ยวเวลาเราแกะพิมพ์ออกมาจะได้เห็นมีมะพร้าวอยู่ด้านบนค่ะจากนั้นเราก็ตักหยอดใส่เข่งแล้วก็ใส่พิมพ์ให้เรียบร้อยเลยนะคะวิธีการหยอดเราก็จะต้องตักให้เกือบเต็มพิมพ์เลยนะเข่งที่ไฮใช้วันนี้เป็นไซส์จิ๋วนะคะก็จะใช้ถ้วยพิมพ์จีบอลูมิเนียมอยู่ที่2216พอดีนะทำสูตรนี้ได้ประมาณ20ถ้วยนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะทำไม่ถึงนะเพราะว่าไฮแบ่งมาทำในถ้วยซิลิโคนซึ่งมันใหญ่กว่าถ้วยขนมเข่งด้วยค่ะตักขนมครบทุกเข่งแล้วนะคะเราก็ใช้มะพร้าวเผาที่เราเหลือไว้ตอนแรกนะมาโรยที่บนหน้าขนมค่ะเพื่อที่จะให้เวลาที่เขานึ่งออกมาแล้วเนี่ยเขาจะเห็นเป็นมะพร้าวแล้วก็ดูน่าทานนะคะวิธีการเรียงขนมใส่ซึ้งถ้าใครไม่มีถ้วยพิมพ์จีบรองแบบของไฮนะคะให้วางขนมชิดๆกันถ้าเกิดว่าเขายังเกิดช่องว่างให้หาถ้วยเปล่าๆค่ะวางลงไปให้เต็มเพื่อที่จะเป็นการบังคับขนมเข่งไม่ให้เขาบานออกเวลาที่เรานึ่งค่ะขนมเข่งเราจะได้ทรงสวยนะการนึ่งขนมด้วยซึ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรก็ตามนะเราจะต้องระวังเรื่องของไอน้ำที่จะหยดลงไปที่หน้าขนมดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรที่ต้องหาผ้าขาวบางมาห่อฝาเขาไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดไอน้ำแล้วก็หยดลงไปที่หน้าขนมทำให้ขนมของเราเสียนะรอตั้งน้ำจนเดือดนะคะจากนั้นเราก็นำขนมของเราวางลงไปเมื่อวางลงไปแล้วปิดฝานะคะให้เบาไฟเป็นไฟกลางค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งเขาด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีถ้าใครที่ใช้ถ้วยใหญ่กว่านี้อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านี้นะคะดังนั้นก็ให้สังเกตที่หน้าขนมดูนะประมาณ25นาทีลองดูว่าถ้าเกิดเขาเป็นแป้งใสๆก็แปลว่าเขาสุกแล้วค่ะเมื่อเขาสุกเรียบร้อยนะคะปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขนมออกมาผึ่งบนตะแกรงแกะขนมออกจากถ้วยอลูมิเนียมที่รองก้นนะคะแล้วก็วางไว้บนตะแกรงแบบนี้รอจนกระทั่งเขาเย็นสนิทนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะรอจนขนมเย็นสนิทจากนั้นเราก็นำตะเกียบนะคะมาจิ้มสีผสมอาหารแล้วก็แต้มลงไปบนหน้าขนมเข่งปกติแล้วขนมเข่งจะมีสีขาวนะคะแล้วสีขาวเนี่ยเป็นสีไว้ทุกข์ของคนจีนดังนั้นคนจีนก็เลยนำสีแดงมาแต้มเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเดี๋ยวเราแต้มขนมเข่งให้ครบทุกอันเลยนะคะแต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอจนกระทั่งสีผสมอาหารแห้งจากนั้นก็ใช้น้ำมันพืชที่เราทาเข่งอะค่ะมาทาที่หน้าขนมวิธีการทาน้ำมันแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ขนมเนี่ยมีความเงางามแล้วก็ป้องกันทำให้ขนมหน้าไม่แห้งด้วยค่ะขนมเข่งเป็นขนมที่ทำไม่ยากนะคะวัตถุดิบไม่เยอะนะถ้าใครที่เคยไปซื้อทานแล้วมันแข็งมันแห้งนะคะให้ลองเอาสูตรนี้ไปทำนะรับรองความเหนียวนุ่มหอมหวานมันเลยค่ะไฮวางไว้นอกตู้เย็น3วันแล้วนะคะก็ยังเหนียวนุ่มนะแต่ขนมเข่งเป็นขนมที่ขึ้นราง่ายนะคะดังนั้นก็ไม่แนะนำให้เก็บไว้นาน
แต่ใส่มะพร้าวเยอะๆฟินๆแบบนี้รับรองว่าแป๊บเดียวหมดแน่นอนค่ะถ้าใครที่ใช้ถ้วยพิมพ์ซิลิโคนนะคะสำคัญเลยนะจะต้องวางจนเขาเย็นสนิทเลยนะคะค่อยแกะออกจากพิมพ์ถ้าเกิดว่าเขาไม่เย็นสนิทแล้วเราแกะออกจากพิมพ์นะคะเขาจะแกะยากแล้วก็จะเละเทะแล้วก็เหนียวขนมก็จะเสียด้วยค่ะการเลือกมะพร้าวนะคะก็อย่าใช้มะพร้าวที่อ่อนมากเกินไปนะเพราะว่าเนื้อมะพร้าวอ่อนเขาจะมีน้ำอยู่ด้านในค่อนข้างเยอะนะคะก็คือให้เลือกเป็นมะพร้าวเนื้อ2นะแล้วก็จะต้องวางผึ่งมะพร้าวไว้ให้แห้งนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะทำไปฝากก็สามารถใส่กล่องใส่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะใครที่ทำแล้วติดปัญหาอะไรนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์ถามได้นะหรือว่าจะเข้ากลุ่มไปส่งการบ้านไฮก็วางลิงก์กลุ่มไว้ให้แล้วค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอให้ไฮด้วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปทานขนมเข่งเหนียวนุ่มมะพร้าวแน่นๆแบบนี้ก่อนนะแล้วเจอกับไฮเบเกอรี่ได้ใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ